พี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้เรามาแถลงข่าวเรื่องการพิจารณาในคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมนะครับเรื่องน้องชมพู่นะครับก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับได้มีการเชิญนะครับประชาชนมาตามจำนวนที่บอกนะครับเกือบพันคนนะครับแต่สิ่งที่น่าสงสัยคือพนักสอบสวนนะครับได้ไปชันสูตรศพแล้วเนี่ยยังไม่เคยเชิญคุณหมอมาสอบปากคำเลยนะครับจนทำให้รู้สึกว่าแทนที่จะสืบจากศพนะครับกลายเป็นสืบจากปากชาวบ้านนะครับแล้วก็เลยคุณอาจจะหลงทางหรือไม่ทราบว่าท่านมีใช้ดุลพินิจอะไรนะครับเรายังคิดว่าพนักสอบสวนปกป้องต่อหน้าที่หรือไม่นะครับและคุณหมอโรงพยาบาลนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับท่านลงความเห็นเนี่ยก็คลุมเครือนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นหมอเนี่ยในเมื่อเรารู้ว่าศพเนี่ยผู้ตายเนี่ยพูดไม่ได้ศพพูดไม่ได้มีนิติวิทยาศาสตร์มีคุณหมอไปเพื่ออะไรพูดแทนคนตายพูดแทนศพท่านไม่พูดแทนศพเลยไม่พูดแทนคนตายแล้วก็เจอหลักฐานอะไรบ้างเพื่อจะมาเป็นการชี้นำว่าชี้เรื่องของคดีจะเป็นทิศทางไหนมีผู้ร้ายหรือไม่ตายสาเหตุอะไรนะครับเขาตั้งมาเพื่อพูดแทนศพพูดแทนคนตายแต่ท่านไม่พูดท่านไม่ได้เขียนใบสั่งยาให้คนหน้าห้องคุณไปตีความว่าเอายาอะไรถ้าเห็นลายเซ็นลายมือหมอพวกเราอ่านไม่ออกหรอกคล้ายกันว่าคำว่ามีบาดแผลทำไมบาดแผลคุณต้องขยายความพูดแทนศพคุณไม่ทำเหมาะสมจะเป็นคุณหมอแต่รู้สึกศพหรือไม่นะครับก็อันนี้ที่เราพบนะครับส่วนเรื่องของการใช้จ่ายการสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้นะครับการตรวจดีเอ็นเอเนี่ยขั้นต่ำไม่ต่ำ 5,000 ต่อ1คนนะครับตรวจไปแล้ว160กว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่แม้แต่ผู้สื่อข่าวก็ยังตรวจผู้สาวก็ที่ติดสาเหตุในการตายแน่นอนเพราะไปที่หลังจากพบศพแล้วว่าประมาณใช้เกินกว่าเหตุหรือไม่นะครับก็เราพิจารณานั่งพออีกรอบเพียงแต่ว่าถ้าสมมติคุณหมอสองท่านพูดแทนศพเข้าจบแล้วจะรู้กำหนดทิศทางสโคปเข้ามานะครับจะมีผู้ร้ายหรือไม่มีผู้ร้ายนะครับมีคนทำให้ตายหรือไม่ทำก็ต้องจิตเวชนะครับหลักของวิทยาศาสตร์ตัวนั้นนะครับผมเห็นว่าทีวีก็ได้สัญญาศาสตร์มากไปพูดให้คนอื่นเสียหายเมื่อเช้าชาวบ้านที่เกิดเหตุก็โทรมาเขาจะหลอกผมเขาจะฟ้องผม